โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำ Absenry 3-in-1 Train ชุดนี้มาเป็นแบบรถไฟนะ3คันรวมล่างได้แล้วก็ 3-in-1 มีแดงเขียวแล้วก็ฟ้าชุดนี้มีดาบมาให้ด้วยนะครับไงรู้สึกว่าล้อหลุดน็อตหลุดด้วยก็มีนี่ไงมีน็อตหลุดด้วยแกออกมาเลยดีกว่าโอ้แสดงว่าตัวนี้ต้องเอามาประกอบไงสไลด์ประกอบแสดงว่าล็อกต้องเอามาติดเองไม่รู้แปลงร่างเป็นยังไงนะแต่เนี้ยวัสดุพลาสติกดูธรรมดาส่วนหัวข้างในอันนี้น่าจะเอาไว้ต่อตัวนี้แยกได้เนี่ยแยกออกมันได้น่าจะเอาไว้ทำเป็นขาตรงนี้ส่วนหัวไม่รู้ว่ามีไหมอันนี้น่าจะเป็นรถไฟอีกคันหนึ่งเป็นรถไฟม้าเหล็กนะครับนี่ไงอะแล้วล้อแล้วน็อตนี่มันหลุดมาจากไหนโอ้หลุดมาจากตัวแดงยังไงหลุดมาจากตัวแดงแสดงว่าเราก็ต้องเอามาใส่ตรงนี้หรือยังไงไม่มีไขควงด้วยชุดนี้โอ้ยโอ้นี่ไงมีดาบนะครับคือดาบเอาไว้ใช้เป็นไขควงได้นะไงโอ้หลุดเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อใหม่ละกันตัวนี้ก็เหมือนกับตัวแรกเลยเอามาต่อสไลด์ครับนี่ล้อหลุดไปเยอะอ่ะเดี๋ยวผมขอลองไปทดสอบดูก่อนนะเดี๋ยวขอลองก่อนเอาละคราวนี้เรามาดูแบบแรกกันดีกว่าครับอันนี้ผมก็คันน็อตหมดทุกอันแล้วนะก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้แหละอย่างแรกเลยเราก็ต้องสไลด์ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับก็เอาไว้ทำเป็นส่วนเท้านะตัวนี้เราก็ดึงขาออกมาครับแล้วก็แยกขาออกมาด้วยนี่ไงตั้งลงมาเลยครับจะได้กลายเป็นส่วนขาแล้วตัวนี้ก็ผ่าครึ่งออกมาเลยนะครับจะได้กลายเป็นส่วนแขนตรงนี้เราก็พับขึ้นมาเลยนะครับตั้งขึ้นมาแล้วก็พับขึ้นมาตั้งเลยตรงแกนนี้จะเอาไว้ทำเป็นอาต่อรวมล่างนะครับตัวนี้เราก็พับเก็บไว้ก่อนแขนนั้นก็ดึงออกมาเลยครับดึงออกมาตั้งลงมาตัวนี้ก็แนบชิดกับลำตัวเลยก็จะออกมาเป็นลักษณะหุ่นแบบนี้แหละตั้งได้อยู่นะครับชุดนี้เดี๋ยวมาดูหุ่นตัวต่อไปครับคราวนี้ก็มาถึงหุ่นตัวที่สองกันบ้างนะครับหุ่นตัวที่สองนี้ลักษณะจะเหมือนกับหุ่นตัวแรกเด้เลยแต่ว่าลักษณะการต่อจะต่างๆกันสักนิดนึงนะตัวนี้ก็ถอดนะครับเอาไว้ทำเป็นส่วนเท้าเหมือนกันตรงนี้ก็ดึงออกมาครับนี่แล้วก็กางขาออกมาด้วยดึงลงมาเลยจะได้กลายเป็นส่วนขาแล้วหันหน้ากลับขึ้นข้างบนแล้วก็แยกตรงส่วนนี้เหมือนกันเลยนะครับโอ้ต้องดึงออกมาก่อนนะครับดึงออกตรงนี้ลงมาด้วยนะไม่งั้นมันจะแยกผ่าครึ่งไม่ได้เขาแยกผ่าครึ่งมาได้แล้วก็จะได้กลายเป็นแขนตัวนี้ก็พับขึ้นมาเลยครับนี่ตั้งขึ้นมาเลยนะตรงแกนนี้ก็จะเอาไว้รวมล่างนะครับเป็นส่วนแขนอันนี้เราก็พับเก็บขึ้นไปก่อนตัวนี้เราดันลงมาเลยครับยังไงจะกลายเป็นส่วนแขนได้คือตรงนี้ผมแนบชิดไม่ได้นะเพราะว่าผมลองแล้วมันเอามาแนบชิดไม่ได้มันก็กางออกอย่างนี้แหละนะดูค่อนข้างจะเถอะทะดีสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละนะว่ามันไม่มีแบบให้ดูนะครับขานี้ก็ดูท่าจะตั้งยากนะอ่ะไหนลองตั้งดูสิได้อยู่เดี๋ยวมาดูหุ่นตัวสุดท้ายครับคราวนี้ก็มาถึงหุ่นแบบสุดท้ายกันแล้วนะครับหุ่นแบบสุดท้ายนี้ก็จะต่างกับ2ตัวแรกอย่างสิ้นเชิงเลยนะก็หันมาด้านหลังนะครับมันจะมีรอยแยกนะนี่ครับแยกผาครึ่งออกมาเลยตรงขานี้เราก็แยกออกมาได้นะครับยังไงนั้นมันจะมีข้อแยกตรงส่วนจุกล่างนี้ถ้าเราบิดลงมานิดนึงมันจะกลายเป็นขาแล้วแต่ขาเล็กนะเราเอาไว้ตั้งหุ่นยากตัวนี้ก็ดึงลงมาเลยนะครับดึงลงมาเลยนะ
ซับนี่ดึงลงมาเลยตรงนี้ก็พับเก็บลงมาด้วยก็ดีอันนี้ก็พับปิดเลยมันจะมีข้อต่อนะครับกดลงไปเลยมันจะชิดเลยตรงส่วนนี้เราจะดึงแขนออกมาออกก่อนนะครับนี่ไงดึงแขนออกมาได้นะตัวนี้ก็ดึงลงมาเลยครับตัวนี้ก็พับขึ้นมาพับขึ้นมาตรงฝานี้เปิดได้นะตรงฝาข้างบนแล้วก็งัดหัวขึ้นมาฝานี้ก็คงไม่ต้องปิดหรอกมั้งเพราะว่าตามแบบมันก็ไม่ได้ปิดอะไรตัวนี้งัดออกมาแล้วก็เอียงมานิดนึงจะกลายเป็นปืนกลได้ครับเสร็จแล้วตั้งยากนะเพราะว่ามันหนักด้านหลังมากเลยตัวนี้เล่นกล้องมาขึ้นมานิดหน่อยตั้งยากนะมันหนักไปด้านหลังอ่ะแต่มันถือดาบได้อยู่นะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวงั้นมาดูแบบรวมร่างกันดีกว่าครับเอาละครับคราวนี้ก็มาถึงวิธีการรวมร่างกันแล้วนะครับก็ต้องพับออกมาเป็นหุ่นก่อนนะอย่างแรกเลยก็ชิดขาเข้าไปนะครับเก็บแขนเข้าไปเลยแล้วก็ดึงตัวเดือยนี่ออกมานะครับแล้วก็เอาหุ่นที่เอาไว้รวมร่างกันนะครับมันจะมีข้อต่อนะอยู่ตรงข้างๆแขนนี่ครับอัดเข้าไปเลยนะครับไงเสร็จแล้วอีกตัวนึงก็ทําเหมือนกันนะทําลักษณะเดียวกันเลยเก็บเข้าไปครับนี่พับเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงเดือยลงมาครับก็เอาไว้ต่อกับส่วนแขนนะใกล้ๆตรงแขนจะมีช่องนะครับนี่ไงต่อเข้าไปเลยตอนนี้เราก็จะได้ส่วนแขนแล้วที่เหลือก็ขาซึ่งง่ายมากเลยก็คือใส่อัดเข้าไปเลยครับเราต้องหมุนแกนี่ลงมาก่อนนะครับยังไงมันจะเอาไว้อัดเป็นขาได้นะอีกข้างนึงก็ทำลักษณะเดียวกันเลยครับนี่อัดเข้าไปเลยแต่ชุดนี้บอกตามตรงว่าส่วนขามันแบบใหญ่ก็จริงนะแต่ผมดูแล้วมันก็ตั้งยากอยู่ดีนี่ไงครับจะได้ลักษณะอย่างนี้แหละนะดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่เลยและที่สำคัญคือดาบชุดนี้ผมใส่ไม่ได้นะไม่รู้ว่าใส่ยังไงด้วยถ้าใครรู้ก็ช่วยเม้นมาบอกหน่อยนะครับตั้งไม่ได้อะนี่ไงขามันเป็นอย่างเงี้ยตั้งยากเหมือนกันลองไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับถ้าเห็นแพ็กเกจอย่างนี้แล้วก็ใช่เลยนะTrain One Train คลิปหน้าก็กลับมาพบกันอีกนะครับ